This is Why Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. วันนี้ผมได้จะมาพูดเรื่องรอบบานีเรื่องก่อนที่จะพูดรอบบานีเนี่ยก็จะมาอธิบายรากศัพท์รอบบานีมาจากอะไรรอบบานีขออนุญาตชอบดอกไม้เนี่ยพอเห็นดอกไม้แล้วก็ไม่มีสมาธิรับบานีฮีนเนี่ยรากศัพท์นี่ก็คือรับมาจากรับรับบานีนี่คำพจน์เอกพจน์นี่คือรับบานีนี่ถ้าเป็นชายนะถ้าเป็นหญิงก็รับบานีง่ายรับบานีรับบานีมาจากคำว่ารับแล้วก็อีเนี่ยรับบานีเนี่ยคืออะไรก็คือคนของรับคนของอัลลอฮ์แต่รับบานีก็คือคนของรับคนของพระเจ้ารับบานีมูชนกลุ่มชนของพระเจ้าจะสรุปแล้วว่าคำว่ารับบานีเนี่ยมาจากคำว่าไม่มีนะในภาษาเนี่ยภาษาอาหรับหรือภาษาคุรานในภาษาศาสนาไม่มีนะอัลลอฮียีนไม่มีทำไมอ่ะด้านภาษาเขาบอกว่าเพราะคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระนามเฉพาะและพิเศษมากพระนามเฉพาะและพิเศษมากจึงไม่มีคำว่านิสบะห์ไม่มีการอ้างถึงอัลลอฮ์โดยตรงเกรงจะเข้าใจผิดเพราะมันเกิดความเข้าใจผิดในยุคก่อนกับพระนามอัลลอฮ์เนี่ยว่าการอ้างถึงพระนามอัลลอฮ์เนี่ยอาจเข้าใจว่าเป็นบุตรของพระเจ้าฉะนั้นท่านนบีอีสาที่เขาเรียกกันเยซูมาเรากับพระเยซูอะไรนะครับพระใช่ไหมมูฮัมหมัดก็เรียกพระเลยพระมูฮัมหมัดนี่นี่นะมุสลิมไม่ถือแต่เรื่องเดียวกันพระไม่มีคำว่าพระแปลว่าภาษาสันสกฤตหรือบาลีก็แปลว่าพระแปลว่าใหญ่ในภาษาอาหรับไม่มีพระเยซูหรือเยซูหรืออิสาหรือมัสยิดได้ใช้คำว่าอิบนุลลอฮ์ وقال النصارى المسيح ابن الله อิบนุเนี่ยแปลว่าบุตรบุตรของอัลลอฮ์ทีนี้ข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์นี่จะต้องเป็นความสัมพันธ์ในฐานะที่เราเป็นบ่าวและอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างเดียวเลยไม่ควรที่จะมีข้อผูกพันอะไรที่สร้างความสงสัยแต่พระนามอื่นไม่ใช่พระนามอื่นมันมีข้อผูกพันอย่างอื่นเช่นรับรับเนี่ยเป็นพระนามในของเราเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่มากเลยตามที่ถูกระบุในคุรานเยอะมากส่วนมากที่เราก็ดูอากันก็จะไม่ใช่ยารับบียารับบีนี่ไม่เคยใช้กันแต่ถ้ารับบานาเนี่ยโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมคำว่ารับเนี่ยมาจากกริยารับบานุนามเลี้ยงแปลว่าอะไรแปลว่าเลี้ยงอภิบาลบริบาลดูแลที่ทั้งหมดในความหมายของคำว่าดูแลส่งเสียเทคแคร์ฉะนั้น
ผู้สร้างเราแล้วทิ้งไหมไม่ทิ้งสร้างเราแล้วแล้วก็ยังส่งริสกีให้ยังดูแลให้เขาประเมินว่าคนที่เข้าห้องไอซียูเข้าห้องไอซียูถ้าหัวใจทำงานไม่ดีต้องปั๊มต้องเสริมเครื่องช่วยหัวใจนะไปโรงพยาบาลเนี่ยถูกที่สุดเนี่ยชั่วโมงละพันถูกที่สุดเนี่ยชั่วโมงละ1,000ทีนี้พวกนี้จะอยู่ตลอด24 ชั่วโมงอ่ะอยู่ห้องไอซียู24 ชั่วโมงอ่ะถ้าโรงพยาบาลเอกชนนะ20 ชั่วโมงนี่แค่เครื่องช่วยหัวใจนะ20 ชั่วโมงเท่าไหร่ละ24,000อันนี้แบบราคาเฉลี่ยแบบถูกนะถ้าไปบำรุงราษฎร์ไปกรุงเทพฯนั่นน่ะอันนั้นก็เตรียมขายที่ขายบ้านได้เลยแล้วถ้าไกลล่ะถ้าไกลอ่ะเฉลี่ยอีกสักพันหนึ่ง24,000ต่อวันนะปอดอีกล่ะเขาปอดจะมีหน้าที่ฟอกอะไรอ่ะฟอกเลือดให้ใส่ออกซิเจนใส่ใช่ไหมปอดอีกล่ะเลือดนี่มันต้องมีออกซิเจนเราหายใจสูดออกซิเจนแล้วก็พ่นเอาอย่างอื่นออกไปใช่ไหมเอาออกซิเจนแล้วออกซิเจนที่เข้าไปเนี่ยไปใส่เลือดจะได้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพราะเซลล์เลือดนี่ต้องมีออกซิเจนถ้าปอดไม่สบายก็ต้องอีก24,000นี่ทั้งหมดนี่เท่าไหร่ละเกือบ70,000กว่าละต่อวันนี่นั่งในใจอะไรไหมเนี่ยนี่นั่งอยู่ในใจอะไรไหมแล้วใครใจให้อัลลอฮ์ผู้ดูแลผู้ที่ดูแลเราดูแลหัวใจของเราดูแลไตของเราดูแลปอดของเราอัลลอฮ์สร้างเราแล้วก็ส่วนมากอัลลอฮ์ดูแลแล้วคนป่วยอ่ะอันนั้นคือคันลองแล้วนะอัลลอฮ์ทดสอบเขาหรืออาจจะถึงขั้นที่ใกล้จะอาจจะเล็กแล้วแต่ส่วนมากคนส่วนมากอยู่ห้องไอซียูนะอยู่ห้องไอลำบากเลยไอแล้วอยู่ในลำบากนั่นแหละใครอัลรับบูดูแลคนที่มีข้อผูกพันกับอัลรับบูก็คือพระเจ้าเข้าใจพระเจ้ารู้จักพระเจ้าและทำหน้าที่ขอบคุณพระเจ้าและปรับปรุงชีวิตให้สอดคล้องกับคำสั่งสอนของพระเจ้าคนนี้เราจะเรียกเขาว่ารับบานีถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะได้บอกรับบานีอย่างคนนี้เนี่ยรู้จักพระเจ้าดีแล้วและรู้หน้าที่อย่างดีแล้วเป็นคนของพระเจ้ารู้จักพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าจอมปลอมอื่นไม่รู้จักไม่ยุ่งสักการะพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าจอมปลอมอื่นไม่สักการะไม่ให้การเคารพบูชาสักการะหัวใจผูกพันกับพระเจ้าองค์เดียวเวลาเดือดร้อนก็ขอดุอาพระเจ้าองค์เดียวเวลามีปัญหาก็ปรึกษาพระเจ้าองค์เดียวเวลามีปัญหาในชีวิตนี่ก็เอาคำสั่งสอนของพระเจ้าองค์เดียวนี่แหละเอามาใช้ในชีวิตเช่นในชีวิตของเราเนี่ยเห็นว่าเวลาองค์กรเวลาบริษัทมีผู้ใหญ่คนนึงเป็นฝ่ายบริหารเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานอย่างนี้แล้วเขาตั้งมาตรฐานว่าพนักงานที่จะเข้ามาทำงานต้องอายุไม่เกิน30สมมตินะไม่เกิน30ต้องมีวุฒิสุขภาพต้องดีด้วยอะไรวันดีคืนดีเพราะว่าคนเข้ามาทำงานอายุ40แล้วก็เป็นโรคหัวใจแล้วก็มีอะไรที่มันขัดระเบียบเฮ้ยอันนี้รับมาได้ไงอ๋ออันนี้บอสเขาสั่ง
นี่เราใช้กันเนี่ยหมายถึงว่าถ้าใครได้รับการดูแลอย่างพิเศษนะเขาจะอ้างถึงเขาเลยอันนี้ของเจ้านายเหมือนคนได้รับใช้นักการเมืองคนกันนะใช่ไหมนี่ชัดเลยรู้จักไอ้ไหมไหมไหมไหนอ่ะไหมไงไหมไหมไหมไหนไหมเนี่ยของสุเทพอ่ะเด็กของสุเทพอ่ะโอ้นี่สมมตินะก็คือคนที่สุเทพเขาดูแลอยู่ดูแลอยู่นี่เราอยากจะใช้เรื่องนี้เนี่ยระหว่างเราแต่ละมนุษย์เราอยากใช้กับคนนี้และกลับมาตั้งคำถามว่าตกลงเราเป็นของใครมีคนชอบบอกฉันเป็นเจ้าของตัวเองไอ้พวกเอกราชเนี่ยฉันเป็นเจ้าของตัวเองไม่เป็นทาสไม่ขึ้นกับใครก็เป็นคำรู้สวยงามแต่เรากำลังพูดถึงข้อที่จริงตกลงเราเป็นเจ้าของตัวเองจริงหรือถ้าที่อย่างนั้นหัวใจนี่สตาร์ททำงานเองได้ไหมตายเนี่ยให้หยุดให้ทำเองได้ไหมพอตาเสียแล้วเนี่ยดูไม่ได้เนี่ยจัดการหน่อยสิเป็นเจ้าของตัวเองใช่ไหมบางคนว่าโดยข้อที่จริงแล้วเนี่ยเพราะของส่วนตัวชัดๆแท้ๆเลยนะพอมันเสื่อมแล้วมันทำอะไรไม่ได้เวลามาเผชิญเจอกับปัญหาใกล้ตัวเล็กน้อยนี่นะเราก็ไม่ได้นึกถึงตัวเองนึกถึงคนอื่นเสมอว่าเราเนี่ยทำอะไรกับตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ผู้ศรัทธาในพวกข้อที่จริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยคือพระเจ้าฉะนั้นตอนมีเสียหายอะไรเสียหายสูญหายที่เราจะกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิูนที่เคยพูดกันอินนาลิลลาฮิเราเนี่ยเป็นของใครของอัลลอฮ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เป็นของอัลลอฮ์เราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาได้พบสัจธรรมตรงนี้หัวใจเขาก็เลยมีความสงบถ้าความสงบสุขความอบอุ่นความเรียบร้อยความมั่นใจความอุ่นใจมันเกิดเป็นฮาลฮาลแปลว่าเกิดเป็นสภาพที่นิรันดรเป็นคนที่นิ่งเพราะอะไรก็ตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเป็นคนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะจัดการยังไงอัลลอฮ์จะทำอะไรเรื่องของอัลลอฮ์สุบฮานุตะถ้าเราถึงสภาพนี้แล้วเนี่ยรับบานีคืออยากจะบอกพี่น้องว่าคุณอ่านที่พูดถึงเรื่องพระนามของอัลลอฮ์สุบฮานุตะโดยเฉพาะพระนามที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นี่นะที่มีมากที่สุดนี่ก็คือรับเกิดปัญหาอะไรนะอัลลอฮ์มักจะใช้คำว่ารับมากกว่าผู้ดูแลของเจ้ามักจะไม่ใช้คำว่าอัลลอฮ์จะใช้รับวัดละอุฮัยละกับรับบิกะวัดบาฟิอัตุสัลิฮัดุขะละอินตรับบิกะอิมุตะนบีเป็นร้อยๆเลยนะครับربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم خالص جيجاً رب خالص جيجاً رب إن شاء الله وأنيبوا إلى ربكم وقتاً من العين أو وجاين กลับไปสู่อัลลอฮ์คือให้หัวใจของเราอยู่กับอัลลอฮ์อย่าไปอยู่กับคนอื่นช่วยอะไรไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะว่าบ้านเราเนี่ยเวลาขอดุอาเนี่ยก็จะใช้ยาอัลลอฮ์แต่ไม่ใช้ยารับดีแต่ถ้าอาหรับนะเจ้าของภาษาเวลาจะถามนบีนะ
ทางบรรดานบีทั้งหลายไปศึกษาในกุรอานนะดูอาเนี่ยเขามักจะใช้คำว่ารับบีดูอาของบรรดานบีมากมากเลยรับบีฟิลลีวลิวาลิดัยยะวลิมันดัคละบัยดียะมุมินาฮ์อิบรอฮีมรับบานาวะตะกับบัลดุอาท่านนบีมูซารับบีบิมาอันอัมตะอะลัยยะรับบีบิมาอันอัมตะอะลัยยะฟะลันอะกูนะซะฮีรันลิลมุจริมรับบีรับบีโอชะรับบีมันเตยอัลลอฮ์นี่ใช่ได้ไหมใช่ได้แต่เจ้าของภาษาสำนวนมารยาทขอดุอาในคุรอานและหะดีษส่วนมากนะไม่ใช่ฉะนั้นจะเป็นเรื่องใหม่ที่เราอยากจะปรับจะได้เป็นคนของอัลลอฮ์จริงๆนะเรื่องแรกเลยนะครับเราจะได้รู้สึกใกล้ชิดมากขึ้นยารับบีใช่ไหมยารับบีโอ้พระผู้ดูแลฉันอันนี้มันรู้สึกใกล้ชิดมากกว่ายอมว่ายอมว่าผู้พระเจ้าของฉันหรือมีความหมายในผู้อัลลอฮ์ผู้ที่รักของฉันแต่เวลาเราขอดุอาอยากขออยากเรียกความช่วยเหลือของอัลลอฮ์โอ้ผู้ดูแลฉันโอ้ผู้จัดการเรื่องต่างๆให้ฉันนี่คือความหมายของคำว่ายอมบีมันรู้สึกเหมาะกับดูอามากกว่าไหมใช่ไหมอะไรนะใช่ดิตอนนั้นภาษาไทยและอย่าอัลลอฮ์ล่ะอย่าอัลลอฮ์มันก็ตอบภาษาไทยอยู่แล้วดิไม่พระนามของอัลลอฮ์จะเรามีแปลไงพระนามนะผมก็เลยแนะนำพระนามที่เขาใช้กันมากกว่านะเขาใช้กันมากกว่าแล้วก็เจ้าของภาษาที่เขาใช้มากกว่านบีเนี่ยใช้มากกว่าภาษาคุรอานนี่ก็จะใช้มากกว่าแล้วมันเข้ากับเนื้อเรื่องของหัวข้อที่ผมจะพูดผมก็เริ่มต้นจากคำว่าร็อบบานีเป็นคนของอัลลอฮ์คนของอัลลอฮ์นี่คือคนที่ใกล้ชิดกับใกล้ชิดเพราะแน่นอนมนุษย์ทุกคนเป็นของอัลลอฮ์กาเฟรก็เป็นของอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่คนของอัลลอฮ์ตรงนี้หมายว่าทุกคนใกล้ชิดและเราจะรู้ยังไงว่าเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากกว่าคนอื่นมันมีภารกิจที่เราต้องทำภารกิจที่เราต้องทำจะได้ที่ว่าเป็นรับบานีรับบานีสรุปได้มีอยู่สามเรื่องผมจะสรุปให้พี่น้องเข้าใจและพี่น้องเอาไปทำการบ้านจะได้รู้ว่าเราใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเรื่องแรกเป็นคนที่รู้จักอัลลอฮฺมากที่สุดแน่นอนถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮฺจะใกล้ชิดอัลลอฮฺได้ไหมและจะรู้จักอัลลอฮฺมากขึ้นยังไงมีอยู่สองวิธีง่ายๆวิธีแรกศึกษาพระนามของอัลลอฮ์ศึกษาพระนามของอัลลอฮ์นี่ก็จะรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นศึกษาคุณลักษณะของอัลลอฮ์จะรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นฉะนั้นนบีบอกว่าผู้ใดที่ได้คำนวณนับและศึกษาพระนามของอัลลอฮ์นี่จะเข้าสวรรค์มันอัศรานะฮ์ลิลจันนะห์นั่นรู้จักพระนามของอัลลอฮ์มากขึ้นมีโอกาสเข้าสวรรค์มากขึ้นพระนามของอัลลอฮ์ وكان الله على كل شيء مقيتا المقيت مقيت คนส่วนมากไม่รู้จักหนึ่งในพระนามอัลลอฮ์อัลกะรีมอัลกะรีมและบรรดานบีคนซอลเลตเวลาจะขอดุอานะขออะไรจากอัลลอฮ์นี่นะเขาจะใช้พระนามยาการีม
ยาการิกรีแปลว่าผู้มีใจบุญมีคนอื่นเขาแปลผู้ทรงเกียรติผู้มีเกียรติใกล้เคียงแต่อันนี้มันเข้ากับเนื้อหาของคำว่ากรมกรมแปลว่าใจบุญคือให้ไม่อั้นเวลาขอดูอาจจะต้องรอดีนะบอกว่าฉันจะรอดเรื่องใดได้ฉันไม่มีค่าเธอมีอาการิมีอาการิมีอัลฮัมมัดมีอาการิมโอ้ผู้ทรงใจบุญโอ้ผู้ทรงให้ไม่อั้นให้ไม่อั้นสิมีคนสงสัยเรื่องนี้ว่าอัลลอฮ์ให้ไม่อั้นนบีบอกก็ไปสงสัยทำไมอ่ะดูสิอัลลอฮ์ใช้ใจเมื่อไหร่ถึงจะสร้างโลกถึงปัจจุบันกินไหมกินใครให้กินน่ะอัลลอฮ์กินอยู่คนเดียวบ้างคนทั่วโลกก็กินด้วยใครให้กินอัลลอฮ์นี่ใครจะจ่ายทั้งนั้นใช่ไหมและนี่โลกดวงเดียวนะโลกเดียวนะแล้วก็จักรวาลทั้งหมดเนี่ยสรรพสิ่งทั้งอย่างที่อยู่ในโลกจักรวาลนี้ทั้งหมดล่ะชีวิตทั้งหลายที่เรารู้แล้วไม่รู้ล่ะมีใครจะจ่ายไหมมีสิขึ้นบินจะได้บินเดี๋ยวนี้เรารู้ไหมค่าใช้จ่ายขึ้นบินจะได้บินเดี๋ยวนี้น้ำมันจะได้เท่าไหร่ล่ะโลกดวงเดียวจะได้ลอยเนี่ยใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็ดวงดาวทั้งหลายที่กำลังโคจรกันอยู่เนี่ยมีใครจ่ายไหมใครเป็นผู้จัดการน่ะอินนัลลอฮ์ยุมซิกุสซะมาวาติวัลอัรฎอันตะซูลาอัลลอฮ์เป็นผู้พยุงประดุงดูแลดวงดาวทั้งหลายในชั้นฟ้าและแผ่นดินไม่ให้ล้มเหลวถ้าอัลลอฮ์ไม่จับถ้าอัลลอฮ์ไม่ดูแลละป่านนี้ดวงจันทร์กับชนกับดวงอาทิตย์โลกกับชนกับดาวอังคารอุ้ยเดี๋ยวเราจะกลับโคจรอย่างละเอียดเป็นพันเป็นล้านล้านปีนะเองโคจรไม่ขยับแม้แต่1มิลที่ทั้งหมดนี้มาจากใครมาจากผู้ที่ไม่อั้นยะดูนบีบอกยะดูซะฮาอัลไลลวันนะพระหัตถ์ของอัลลอฮ์เนี่ยให้ทั้งกลางวันและกลางคืนให้เคยขอเนี่ยว่าให้ไปขออัลลอฮ์ให้แต่อัลลอฮ์ไม่เหมือนคนรวยทั่วไปนะเราไปขอเขาคนรวยนี่ต้องให้นะถ้าไม่ให้นี่เราจะด่าเขาในขี้เหนียวเพราะคนรวยนี่ไม่รู้หรอกว่าตังค์นี่มันจะดีไม่ดีสำหรับเราคนรวยไม่รู้ขอไปพันหนึ่งก็ได้ให้พันหนึ่งใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ทรงรู้เราขอไปหมื่นหนึ่งขอไปล้านหนึ่งอัลลอฮ์รู้อ่ะไอ้ล้านหนึ่งเนี่ยไม่พอแต่ร่างโอ้โหล้านนี่ฉันทำได้เยอะขอเถอะสักล้านเขาก็บอกว่าไม่พอพอได้ล้านหนึ่งนะได้ล้านหนึ่งปั๊บเป็นมะเร็งปุ๊บล้านหนึ่งพอไหมไม่พอเลยฉะนั้นเขาบอกว่าฉันไม่ให้แกหรอกล้านหนึ่งฉันให้แกปลอดรูปกี่ล้านเนี่ยคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นหมดเลยนะจ่ายกันเป็นล้านล้านแต่เราเนี่ยมีอะไรอยู่คนแข็งแรงอยู่คนเดียวเราไปขอตังค์เราไม่ให้เราให้สุขภาพมันดีกว่าเอ้ถ้าเราเข้าใจอัลลอฮ์นะอันนี้เรื่องแรกเนี่ยเราต้องรู้จักอัลลอฮ์มากที่สุดคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์นี่ก็จะสงสัยอัลลอฮ์โอ้โหจ๋ามีพระนามอะไรที่ฉันจะใช้หมดเลยโอ้โหจ๋าฉันบอกว่าฉันรับปีรับปีรับปีขอสักล้านหนึ่งขอสักล้านหนึ่งก็จะอยากกระรีบโอ้โหจ๋าขอสักล้านหนึ่งผ่านไปแล้ววันหนึ่งได้ยังอันนี้ไม่รู้จักกันมาจะไม่รู้จักอาม่าไม่ได้เป็นธนาคารเป็นตู้ ATM มาแล้วตึ๊ดใช่แล้วใช่ตู้ ATM นี่มันไม่รู้หรอกเราไปกดตังค์ร้อยบาทจะไปซื้อบุหรี่นี่อันเลยให้เลยบางทีเราอัลลอฮ์ขอตังค์อัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะไปใช้สิ่งที่ฮารอมเราไม่ให้ถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์นะเราจะไม่สงสัยอัลลอฮ์เสร็จแล้วคนรับบาตรนี่ถ้ารู้จักอัลลอฮ์ส
ิ่งที่ทำให้เรารู้จักอัลลอฮ์นี่มากที่สุดเราเนี่ยพนันศึกษาพนันเรื่องที่สองนะเรื่องคุกคีกับคุกคีอะไรชีวิตเราใช้ชีวิตแล้วก็คิดในแง่ดีกับอัลลอฮ์ยกตัวอย่างเมื่อวานขับมอเตอร์ไซค์จะไปบ้านนี้ก็เลยพอดีมีแท็กซี่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยข้างในในผู้โดยสารกับแท็กซี่เนี่ยเขาคิดยังไงก็ไม่รู้จะจัดห้องประชุมแมนชาติอยู่ในแท็กซี่นะก็ต้องคุยกันคุยกันเดี๋ยวแท็กซี่มันเปิดไฟจะเลี้ยวอยู่ในนี้มันก็เบรกกลางถนนกระทันหันเลยจะประชุมกันเดี๋ยวนี้ผู้โดยสารคงยังไม่เคลียร์เนี่ยมันจะเลี้ยวขวาหรือจะเลี้ยวซ้ายยังเคลียร์ไม่ลงอ่ะแล้วคนขับแท็กซี่นั้นอายุมากแล้วนะคงแปลว่าตั้งสมาธิไม่อยู่เองก็เบรกปึ๊บกระทันหันเลยแล้วก็อย่างไอ้มอเตอร์ไซค์ผมนี่มันสึกแล้วมันสึกแล้วเพราะเบรกแล้วมันก็ลื่นอ่ะไม่ได้โทษอันนี้อธิบายทำให้ดีสักไม่เร็วมากมันลื่นพอมันลื่นแล้วนี่ก็ลงถ้าคนที่ไม่เข้าใจอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์นี่นะที่โดนด่านี่ตัวแรกนี่คืออะไรก็มาเลยไอ้สายสะบวนไอ้เสียดำไอ้ว้าบอกเลยแล้วก็พอด่าก็เลยเสร็จแล้วนี่ต้องไปหาคนขับแท็กซี่อีกนั่นลากออกมานี่ด่าให้เสียหายไปเลยใช่ไหมที่เกิดขึ้นเนี่ยใครเป็นผู้ขับรถแท็กซี่เหรอแท็กซี่เขามีในกำหนดการว่าควรนี้จะให้ชี้ตอนจงลงไปไม่ได้นี่มีกำหนดการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดก็ต้องนึกในใจเลยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบเนี่ยอัลลอฮฺเป็นผู้กำหนดใช่ไหมอัลลอฮฺเป็นผู้เมตตาใช่ไหมอัลลอฮฺดูแลเราใช่ไหมอัลลอฮฺที่แคร์เราอยู่ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าอัลลอฮฺกำหนดแล้วแน่นอนทุกเรื่องมันทุกดีทุกเรียบร้อยถ้าอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดนี่คือการคุกคีกับอัลลอฮ์เตรียมวันนี้โต๊ะเตรียมทำแกงผิดนะซื้อเนื้อมาเครื่องมาทำโอ้โหอย่างดีแล้วก็รวนเนื้อไปแล้วแล้วก็ผสมเป็นแกงแล้วก็เปิดไฟเนี่ยจะได้คนนิดๆเนี่ยมันจะได้เคลื่อนเข้ากับเนื้อหน่อยแล้วก็ต้องเป็นละมาสุนนะแป๊บนึงก็ดีไฟไหม้ก็ดีไฟไหม้ก็เป็นละมาสุนนะแป๊บนึงแป๊บนึงพอละมาสุนนะแป๊บนึงเปิดแอร์ไว้ด้วยนะฉันจะนั่งละกูดเราพอละมาสุนนะขอดูอาไปโดยที่แบบหลับไปเลยสามีมาจะทำงานโอ้โหไปบ้านกินยังไงไปโรงงานอะไรก็ไม่รู้เอ้านี่อะไรนี่แกงไหม้หมดเลยเนี่ยเวลาแกงไหม้ที่บ้านนะคือเราไม่คิดแหละไม่คิดหรอกสามีไม่มีอะไรกินลูกมีอะไรกินอะไรไม่คิดหรอกหนักใจเรื่องเดียวจะขูดหม้อยังไงคนที่แกงไหม้นี่แหละโอ้ยนี่เครียดที่สุดเลยสามีไม่กินฉันไม่กินแต่หม้อไหม้นี่ยิ่งยากที่สุดถ้ายิ่งเป็นหม้อที่เรียกอะไรหม้อที่มันกันติดเนี่ยที่ฟาดในพวกแล้วถ้าติดด้วยนะโอ้โหคุณที่ต้องระวังต้องจะคิดยังไงที่พูดว่าแม่บ้านเราเยอะทำแกงกันเยอะที่จะมีรัฐบาลไทยแกงไหมตั้งแรกเลยนี่เราคุกคีกับอัลลอฮ์กำหนดให้แกงไหมอันนี้อันแรกเลยทุกสิ่งที่อยากที่จะขึ้นในชีวิตนี้นะอัลลอฮ์กำหนดอันนี้คุกคีกับอัลลอฮ์เรื่องแรกทำแกงไหมทำยังไงเราเรื่องที่สองคงดีนั่นแหละพอแต่การทำแกงเสร็จแล้วเนี่ยกินแล้วในท้องเสียกันทั้งบ้านอัลลอฮ์ก็เลยจัดการซะศาสนาอื่นเขาก็สอนแบบนี้นะศาสนาพุทธนี่เขาก็มีนะก
กิดวิกฤตอะไรนี่นะไอ้อีกอย่างหนึ่งวิกฤตที่มันจะหายไปเลยนึกถึงสิ่งที่มันร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นกว่าแต่เราเนี่ยไม่มีอะไรมาบังเอิญไงทุกอย่างที่เราเชื่อว่าพระเจ้าที่กำหนดเป็นบังเอิญเออลองคิดดูสิถ้ารถไม่ชนเนี่ยมันดีกว่าอยู่ในรถแล้วก็รถคว่ำแล้วก็ตายไปแล้วแสดงว่าในทางนี้มันเบาไปแล้วดีกว่านะมันไม่ได้บังเอิญเอาล็อกกำหนดแค่นี้แสดงว่าเอาล็อกมีรายละเอียดที่เราอาจจะไม่รู้อัลลอฮ์กำหนดแน่นอนดีแล้วสำหรับเราสามขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทั้งดุลีละอัลฮัมดุลิลลาห์ที่สามเรื่องที่เป็นขั้นตอนสำคัญในการประสบกับสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดและเราไม่พอใจอัลลอฮ์กำหนดสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดดีแน่นอนสามอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องที่มากกว่านี้การมากที่มากกว่านี้เนี่ยดีแล้วแต่พี่น้องบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้เช่นแกงไหม้นี่ก็เรื่องที่สองรองจากเรื่องถูหม้อเนี่ยนะล้างหม้อเนี่ยนะเรื่องที่สองเนี่ยตอนต่อว่าที่เสียประวัติเลยนะทำแกงไหม้ผู้เสียประวัติเลยสามีก็ตำหนิลูกก็ตำหนิคนเพื่อนบ้านรู้นี่ก็โดนกันแน่กันแหนเป็นยังไงแหละจ๊ะวันออกจากบ้านเยอะจังเลยยากเนื้อหรือเปล่าแกนกันแล้วนี่แหละที่เราไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าแกไม่บ้านเราคิดไม่ต้องเครียดนะครับมีการบ้านที่ต้องทำอย่างอื่นนะเราไม่ต้องเครียดมีไหมคนที่บ้านในแกไม่แกที่บ้านในไม่แล้วก็ยิ้มปึ้งทั้งวันก็ถามว่าเป็นอะไรกันไหมเห็นไหมถ้าเราเป็นคนรับตาดีถ้าเราเป็นคนของอัลลอฮ์ในปากนี่ไม่เป็นเลยไม่เป็นไม่เป็นเลยมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างจะร้อนทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามคนของอัลลอฮ์คนของพระเจ้าที่รู้ว่าอะไรที่มาจากพระเจ้าเนี่ยย่อมดีนะดีงามที่สุดหนึ่งรู้จักอัลลอฮ์รับบานีหนึ่งรู้จักอัลลอฮ์สองเข้าใจคำสั่งสอนของอัลลอฮ์อ่านกุรอานแล้วไม่เข้าใจจะเป็นคนของอัลลอฮ์ได้ไงเขาบอกว่าเนี่ยสองคนนี้สนิทกันมากเลยสนิทกันมากเลยแต่พอเห็นเขาคุยกันเฮ้ยกูฟังมึงไม่รู้เรื่องสนิทกันยังไงเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันจะสนิทกันยังไงอ่ะไอ้คนที่สนิทเนี่ยคือบางทีไม่ต้องคุยนะส่งซิกเลยเออได้แล้วนี่คนสนิทใช่ป่ะแต่คนสนิทแบบนี้แต่ไอ้นี่คุยกันทั้งวันเลยเรื่องสนิทกันตรงไหนวะเนี่ยถ้าเราเป็นคนของอัลลอฮ์นะอ่านพูดอ่านบ่อยไหมต้องบ่อยสิคนของอัลลอฮ์นี่ฮะไอ้คนที่อ่านทุกอย่างแล้วไม่พูดอ่านที่ไม่ใช่คนของอัลลอฮ์นะหนังสือพิมพ์ก็อ่านวารสารก็อ่านเฟซบุ๊กก็อ่านแล้วให้ก็อ่านหมดเลยแล้วคุณอ่านไม่อ่านคุณคนหัวมาได้ยังเนี่ยไม่ได้ถ้าอ่านแล้วเนี่ยต้องเข้าใจเนี่ยถึงจะเป็นคนของอัลลอฮ์เท่าที่ทำได้อ่านแล้วพยายามศึกษาเข้าใจเราจะได้สนิทสนมกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะว่าไงอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากเราอ่านอายะห์นี้อัลลอฮ์อยากจะบอกอะไรกับฉันถ้าอ่านอายะห์นี้ไม่เข้าใจเราต้องการอะไรจากฉันแต่ฉันต้องศึกษาให้มากกว่านี้อาจารย์ตกลงอายะห์นี้มันหมายถึงอะไรแต่ฉันได้ประโยชน์อะไรจากอายะห์นี้นี่คนของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ยอมหรอกที่จะให้อายะห์ถ้าแบบนั้นเราไม่เข้าใจเราไม่ยอมเราต้องศึกษาเพราะคนใกล้ชิดอัลลอฮ์ต้องเข้าใจอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์เข้าใจอัลลอฮ์เรื่องที่สามนี่เรื่องสำคัญที่สุดคนของอัลลอฮ์เนี่ยต้องอุทิศชีวิตให้อัลลอฮ์ของอัลลอฮ์พี่น้องทุกคนมีกระเป๋าตังค์ไหมมีกระเป๋าตังค์ไหม
็นกระเป๋าตังค์มีตังค์ไหมเพราะบางคนมีกระเป๋าตังค์แต่ไม่มีตังค์ในกระเป๋าตังค์ที่มีตังค์ไหมตังค์ของใครอยู่ในกระเป๋าแต่ถ้ามีคนไปหยิบมานะถ้าคนไปหยิบกระเป๋าตังค์เอาตังค์มาเฮ้ยตังค์ของนี่ของฉันนี่ของฉันคุณเจ้านี่ของฉันที่นี่นี่ของใครของฉันของฉันหมดเลยนี่เขามาพูดเรื่องบริจาคบริจาคตาไตกระดูกอะไรบริจาคได้ไงอ่ะร่างกายไซร้านี่บริโภคก็เป็นตัวของฉันนะฉันจะบริจาคให้ใครก็ได้ตายแล้วนะจะบริจาคให้ใครก็ได้ใครบอกอัลลอฮ์อรุณอรวยนะให้เราเนี่ยเกิดกับธุรกรรมต่างๆมันจะได้เรียบร้อยเนี่ยอัลลอฮ์อรุณอรวยให้เราเนี่ยอ้างว่าอันนี้เป็นของฉันของคนนู้นเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยเราเนี่ยเรียกว่าของคนนู้นของคนนี้ได้แต่ลึกๆทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเป็นของใครของอัลลอฮ์ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องรับอุทิศให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอุทิศตัวเราเมื่อเราเรียนอุทิศลูกของเราอุทิศบ้านของเราอุทิศสถานของเราและต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราอุทิศให้อัลลอฮฺอันนั้นน่ะที่มันอยู่ต่อและสิ่งที่เราเสมอเอามาใช้กับตัวเราอันนั้นน่ะที่สูญสลายมาอินดะกุมยัมฟะดูวะมาอินดัลลอฮิบาคสิ่งที่อยู่กับพวกเจ้าเนี่ยสูญสลายสูญหายว่ามาอินดัลลอฮิและส่วนที่อยู่นักละมานีบาอินอยู่ตลอดสิ่งที่เราบริจาคไปเนี่ยนั่นน่ะที่เราครอบครองเพราะเราจะไปเจอวันเกียรติมาแต่สิ่งที่เราเอามาใช้กับตัวเองไปซื้ออาหารกินนะไปเจอที่ไหนนู่นน่ะแสนแสบที่ไปดูดิของแสนแสบไปดูท่อน้ำเสียนั่นน่ะของเราไม่มีอยู่ตรงนั้นหมดไม่มีเลยแต่ส่วนที่เราไปฝากกับธนาคารของเราสิ่งที่เราอุทิศให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคนรับบานีเนี่ยไม่ใช่เรื่องคนใหญ่เนี่ยมันชีวิตของเขาต้องเข้าใจว่าอะไรที่อัลลอฮฺเรียกอะไรที่อัลลอฮฺเรียกคนรับบานีเนี่ยไม่อันไม่ช้าไม่ลังเลไม่คิดมากทำได้ไหมอุทิศให้อัลลอฮ์ได้ไหมได้เลยเราไม่บอกว่าให้เราเดือดร้อนนะไม่คือถ้าเราไม่เดือดร้อนนี่ให้เราไปเลยดีมันอยู่ได้นานอยู่ได้นานกว่าไม่ได้รวมไม่ได้หมายรวมสตางค์เดียวความรู้แล้วไม่ใช่ความรู้ศาสนาอย่างเดียวความรู้ดุนยาด้วยส่วนเขาบอกอย่างนี้เขาอยากเรียนสูตรเข้าบอกกับผมแต่เดี๋ยวจัดให้คอสไม่ได้หวงนะครับแต่ไม่มีเวลาแค่สอนศาสนาที่ก็จะไม่มีเวลาแต่คนที่มีสูตรอาหารสูตรขนมและใครมาขอเนี่ยได้เลยจะสอนให้นะมัน20ข้อนะสอนไป19เก็บไว้ข้อนี่ไอ้ข้อนี้แหละที่ทำให้ขนมนี่ไม่นิ่มมันเค็มเนี่ยทำไมไม่บอกเขาล่ะมันก็ทำแล้วมันเค็มก็ทำถึงกับขาดไม่บอกและนึกว่าถ้าได้ทำเองแล้วก็จะได้ริสกีมากกว่าเขาเนี่ยป่าวเลยรู้ยังไงเราอาจจะให้ส่งขนมไปเขาก็ไปทำกินกันเขาก็ไปขายกันโอ้โหนี่บ้านนี้เนี่ยอยู่ได้สร้างบ้านได้ส่งลูกไปเรียนได้เพราะสูตรขนมของเราแล้วเราจะไม่ตอบแทนเราหรอกเพราะเราลูกเราคนนี้ให้สูตรขนมเฉยอย่างเนี้ยอัลลอฮ์ก็ให้ลูกเราเป็นคนฉลาดให้สุขภาพเราแข็งแรงมาในการที่ทั้งหมดนี้เป็นสตางค์นะที่อัลลอฮ์จะเป็นบารักัตเป็นสตางค์นั้นคนรับบารีเนี่ยไม่เป็นคนขี้เหนียวไม่เป็นคนขี้หูให้พระเจ้าของเขาเนี่ยเป็นผู้
ัลลอฮ์คำสั่งสอนอัลลอฮ์มากกว่าคนอื่นสามเราต้องอุทิศคนของเราเนี่ยต้องอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อเอารวมถึงอุทิศเวลาด้วยอุทิศเรื่องอิบาดะห์ด้วยทำไมบ้างขยันทุกคนของเราต้องขยันทำอิบาดะห์อิบาดะห์เนี่ยไม่ใช่เรื่องละหมาดไม่ใช่เรื่องอะไรใช่ซิกรุลลอฮ์ทำความดีอยู่ในคันลองของศาสนาเลือกทำความชั่วเลือกนิทาเลือกนิทานี่เป็นอิบาดะห์การที่เราเอาชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่ในหลักการศาสนาอุทิศเราไม่ได้อุทิศเวลาของเราไปดูละครไปดูหนังไปทำนู่นนี่อุทิศเวลาของเราเนี่ยให้อยู่กับอยู่กับหลักการของพระเจ้านี่แหละครับคนรับบาดีของอัลลอฮ์รับบาดีรู้จักอัลลอฮ์มากกว่าคนอื่นรู้จักอัลลอฮ์นี่ยังที่เป็นทางการบ้านกันสองคนของอัลลอฮ์คนรับบาดีนะเป็นคนที่เข้าใจคำสั่งสอนของพระเจ้ามากกว่าคนอื่นไม่ใช่หมายว่าต้องไปศึกษาเรียนมังนอกมังนาต้องเรียนภาษาอาหรับไม่ใช่เยอะมากที่ไปเรียนมังนอกรู้ภาษาอาหรับนี่ถ้าไม่ใช่รบบานีถ้าเป็นอะไรเป็นสตังอีจับบังฮะเป็นคนของสตังคนที่ชอบสตังชอบทรัพย์สินความรู้ก็มีแต่ความรู้มันมีเอื้อไม่ช่วยช่วยไม่ได้เมื่อสุดท้ายคนรับบารีเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่อุทิศอัลลอฮ์เรียกอะไรมาเนี่ยในกุรอานนี่มันเป็นเรื่องที่อุกฤษุลลอฮ์ใครจะให้อัลลอฮ์ยืมตังค์บ้างสหายบางคนเนี่ยไปถามจะมีขอยืมตังค์เราขอยืมตังค์เราเนี่ยเข้าใจเสมือนอัลลอฮ์นี่สารคดีเราบริจาคเงินให้อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์จะหยิบไปแล้วก็คืนไปด้วยดอกเบี้ยอัลลอฮ์ห้ามเราไม่ให้กินดอกเบี้ยแต่อัลลอฮ์นี่บอกว่าอัลลอฮ์จะให้ดอกเบี้ยก็คือตอบแทนอย่างทวีคูณอับดุลกะฮ์ดานี่สหายถามท่านนบีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ขอยืมเรานี่นะโอ้นบีขอเป็นพยานว่าส่วนอิมพลังของฉันไม่รู้หาเป็นส่วนอิมพลังที่ใหญ่ที่สุดในมดีนะมีอยู่700ต้นเป็นอิมพลังเป็นส่วนอิมพลังที่ใหญ่ที่สุดว่ามีฉันยกให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮฺยืมหมดนบีบอกว่ากัมฟิลจันนะกัมฟิลจันนะที่มีนะอิซกิรดาห์ลิอับิกะฮ์ดาห์วะกีมาน้อยในส่วนสวรรค์กินผลไม้ที่มันน้อมลงมาให้อบุตาดาได้กินนะกี่มากน้อยในสวรรค์นี่นะเป็นของอบุตาดาเพราะบริจาคต้นอิมพลัมเท่ากับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เก็บไว้ให้เราสิ่งที่เราได้บริจาคไว้เราจะเก็บไว้ให้เราบริจาคไปบาทนึงน้อยไหมเราจะให้บริสุทธิ์ใจนะในฐานะเป็นรับบารีนะนบีบอกว่าเราบริจาคเล็กน้อยเนี่ยอัลลอฮฺจะรับด้วยประหัตขวาของพระองค์อัลลอฮฺมีเหมือนเรานะมีมือขวามือซ้ายนะไม่ก็นบีบอกว่าพระองค์บอกว่ามีขวาทั้งนั้นนะมีขวามีซ้ายแบบเราไม่ใช่อัลลอฮฺจะรับสตอกมันฮะดีษบทนึงเราจะบริจาคเนี่ยตั้งนี่มันไปหล่นอยู่ที่ประหลาดของอัลลอฮ์ก่อนที่จะเป็นตกในมือคนยากจนพี่น้องทุกครั้งบริจาคแล้วก็นึกถึงฉากนี้นะกำลังที่บริจาคเนี่ยที่ตั้งเนี่ยไปถึงมืออัลลอฮ์ก่อนมือคนจนอยู่มันจะมีความสุขมากเลยนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะรับด้วยประหลาดของพระองค์และเลี้ยงมันเลี้ยงสละก้อนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยนะอีกพันลำลูกหนึ่งบริจาคไม่บาทหนึ่งเราจะเลี้ยงเปรียบเสมือนพวกเจ้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะคนที่ชอบเลี้ยงปูเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเนี่ยเลี้ยงจนโตใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงสละก้อนเลี้ยงมันเนี่ยจนกระทั่งสละก้อนเลี้ยงมันเนี่ยกลายเป็นภูเขาลูกเราไปวันเกียร์มานี่สละก้อนของแกนี่โอ้ยภูเขา
าลูกมาแต่ไม่เคยบริจาคขนาดนี้ใช่เพราะบุญของมันไม่ได้มาจากเราบุญมาจากอัลลอฮ์เพราะเราจริงใจเราจริงใจเราโอ้อัลลอฮ์ฉันมีสิบบาทเดียวฉันขออุทิศให้พระองค์อัลลอฮ์ครับแล้วก็เรียกอย่างดีบาทหนึ่งการเป็นล้านการเป็นล้านแต่เราต้องเป็นคนรบบานีเป็นคนที่จริงใจเราเป็นคนที่เต็มที่เราเราก็จะเต็มที่กับเรามีคำถามนะครับบอกว่าถ้าจำได้ไม่หมดนี่อะไรนะช่วยบอกพระนามจะพระนามของเราที่พอทำได้นะที่99ผมเคยสอนพระนามของเราที่ซอย72ประชาอุทิศที่แกมาตรงรอดเนี่ยสอนไม่กี่พระนามสมัยจำได้ปะ20ปะ20ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะปีหนึ่งปะเออเกือบปีกว่า20พระนามไปสอนอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยก็คงยากนะแต่เป็นอันว่าบางอย่างทุกครั้งเนี่ยก็จะพยายามของพระนามของเราที่มาสอนที่จริงเนี่ยพระนามของเราเนี่ยมันไม่ควรที่จะรอให้คนมาสอนเราพระนามของเราอยู่ในคุรานอยู่ในฮะดีษอ่านคุรานเนี่ยว่ากันอัลลอฮฺอาลีมันฮะเราเป็นผู้ทรงรอบรู้ฮากีมาทรงปรีชาญาณอันนี้รู้แล้วทรงพระนามของเราถ้าเราจะไปตีความเข้าไปลึกซึ้งไปตะดับบุญไปพิจารณาเราทรงรอบรู้รอบรู้ทุกอย่างเลยรู้ทุกอย่างรู้ว่าเราต้องทำกับข้าวจะใส่น้ำปลามีน้ำปลาก็เลยเดินไปหยิบน้ำปลาของสุราออกมาใส่นิดหน่อยไม่เป็นไรเราทรงรอบรู้เอายิ้มกันนะมันจะของสุราก็ได้บางทีก็อยู่กันหลายครอบครัวในบ้านนะมีหลายครัวในบ้านนะของใครของมันใช่ป่ะเราก็จะนั่งผัดกะเพราของเราเฮ้ยไม่มีน้ำปลาเอาน้ำปลาของสะพ้ายเขาเนี่ยคู่สะพ้ายที่อัลลอฮ์รอบรู้ผมเนี่ยเข้าร้านกาแฟซื้อกาแฟนะแล้วก็โทรศัพท์ในบางทีเนี่ยแบตมันหมดผมนี่ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตทำไมอ่ะเขาไม่มีเขียนนะอนุญาตได้ใช้บัตรอะไรชาติแบตเขาไม่ได้เขียนเราจะรู้ยังไงว่าเขาหันหลังให้หรือไม่หันหลังให้เผื่อจะเขาไม่ได้เขียนไม่ได้บอกอะไรเลยแล้วก็วันเกียร์มาที่มาเจอแหละเองมาที่แบบแต่ร่างกูไม่ได้บอกไม่ได้ขอที่จะทำมาไม่ยุ่งกันอะไรเรารอบรู้ดีเนี่ยแค่อาลีมันก็นำมาศึกษาก็นำมาแบบนี้ฮากีมันผู้ทรงปรีชาญาณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและทำทุกสิ่งทุกอย่างตามความเหมาะสมรอบรู้ไม่เหมือนคนละอันกันกำหนดอีกอย่างกำหนดอีกระดับคือรู้นี่มันเป็นส่วนหนึ่งของกอดอละกันกำหนดนี้ก็อีกขั้นหนึ่งซึ่งมีพระนามที่กำหนดนี้ยาวแค่นี้ก่อนนะพอมาพูดในรอบบานีพาผมไปนู่นไปนี่เนี่ยไม่จบโอเคเวลาผมหมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะเริ่มสายนิดนึงก็ในเที่ยงกว่าแล้วใกล้จะลุกเรียนนะครับมีอะไรถูกบกพร่องต้องขอมาพี่น้องนะครับอัสลามุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยฮิวะซัลลัม Thank you for listening.